ซึ่งทางคณะ,ะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนอกจากเงิน1,000 0บาทเฟส2รอบใหม่แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพิจารณาก็คือในเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนานะครับไร่ละ1,000บาทตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วสรุปตามนี้เลยก็จะแจกให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับ เป็นเงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวไร่ละ1,000บาท1ครัวเรือนไม่เกิน10ไร่นะครับก็คือได้สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ1,000 0บาทอัปเดตล่าสุดตามนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเดี๋ยวรอประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25พฤศจิกายนนี้ก็จะเรียกว่าครบสมบูรณ์สำหรับขั้นตอนในการ จ่ายเงินช่วยชาวนานะครับแล้วก็นําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็เริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาซึ่งรัฐบาลยืนยันจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะโอนเงินให้ก่อนช่วงปีใหม่นี้เลยสำหรับเงินชาวนาจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีมีอีกแนวทางหนึ่งตอนแรกก็จะให้เป็นไร่ละ500บาท ไม่เกินคัวเรือนละ20ไร่ก็คือได้สูงสุด10,000บาทแล้วก็มีการเสนอว่าให้เป็นไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกินควเรือนละ10ไร่ไม่เกิน1,000 0บาทเช่นเดียวกันน่าจะดีกว่าเพราะว่าพี่น้องชาวนาส่วนใหญ่มีที่ดินมีการทํานาไม่มากให้ไร่ละ1,000บาทจะได้ประโยชน์มากกว่าคุ้มค่ามากกว่าสรุปล่าสุดก็คือจะให้เป็นไร่ละ1,000บาทนะครับ ตามนี้เลยก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวนาแต่ว่ารอแบบชัดเจน25พฤศจิกายนนี้จากนั้นนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่า90%แล้วก็จะได้ไล่ละ1,000บาทซึ่งก็คาดว่าเงินจะโอนให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ช่วงก่อนปีใหม่นี้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับ